สวัสดีครับก็ทำเอาสาวๆหลายคนยังอิจฉาเมื่อแฟนหนุ่มของเซบาสเตียนเรทุ่มเทเงินกว่า20ล้านซื้อรถคันหรูเซอร์ไพรส์กับสาวดิวอาริสาเพื่อเป็นของปลอบใจภายหลังจากที่เธอนั้นตกเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการกักตัว14วันซึ่งล่าสุดสาวดิวก็ได้เปิดใจถึงประเด็นนี้ผ่านรายการเพจมันบันเทิงที่มาที่ไปของรถคันนี้ว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเราเครียดแล้วก็คิดว่าตัวเองมีส่วนที่ทำให้เราต้องเครียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิด19ถ้าหากไม่ไปงานวันเกิดของเพื่อนของเขาเราก็คงจะไม่ต้องมากักตัวหรือว่าต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้รวมไปถึงแท็กบางอันที่เป็นของเขาเขาก็เลยอยากจะซื้อให้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราบ้างแค่นั้นซึ่งงานนี้ความพิษก็อยู่ตรงที่ว่าพิธีกรแอนนาก็ได้ขยี้ต่อไปว่านั้นมันไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดหรอกเพราะว่าจากที่ตามไปอ่านในเพจเจมอย108ด้านเจอคีย์เวิร์ดสำคัญของนางเอกสาวคนหนึ่งว่าอย่าไปทำลายหลุดเลยเพราะว่าอาจจะมีผลกับชีวิตคนอื่นเขาซึ่งแอนนาก็ยังขยี้ต่ออีกได้มีใครสักคนหนึ่งได้พยายามทำลายหลุดออกมาเป็นการพูดคุยกันระหว่างนางเอกสาวกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมันก็มีความเกี่ยวพันกันอยู่ทางด้านพิธีกรร่วมอีกหนึ่งคนขยี้ต่อไปว่าเหมือนกับมีช่วงหนึ่งเซบาสเตียนก็มีปัญหากับดิวเราก็ไปปรึกษากับคนอื่นแต่ก็เหมือนกลัวว่าจะมีนางเอกคนหนึ่งทำลายหลุดออกมาว่าคุยกันอย่างนี้อย่างนั้นแอนนาก็ได้เผยเพิ่มเติมอีกว่าเรารู้จากคนนี้ดีแล้วกันเตือนแล้วกันว่าเขาอะไรแบบนี้ประชาชนเขาส่วนใหญ่จะเข้าข้างคนที่เป็นแฟนปัจจุบันไม่ใช่ว่ามือที่สามขอเตือนว่าอย่าหลุดลายโป๊ออกมาเลยนะเพราะว่าตอนนี้นักข่าวรู้กันเยอะแล้ว